สวัสดีผู้ที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับทักทายด้วยเลยนะคะน้อง6เดือนยังไม่ความเลยถ้า6เดือนแล้วยังพลิกความเองไม่ได้นะคะก็แล้วเราต้องกระตุ้นแล้วนะเราปรึกษาพัฒนาการค่ะสารคามฝนกำลังตกเนาะน่าจะตกกันหลายจังหวัดเลยนะคะพี่กันระยองเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนอำเภอแกลงมีน้ำท่วมเลยนะคะน้อง3เดือน7วันค่ะกินนมนอนช่วง 2-3 ทุ่มตื่นกินอีกทีตี 2-3 นะคะคิดง่ายๆก็นอน 5-6 ชั่วโมงนะเนาะแบบนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเลยดีแล้วปล่อยไปนะคะเออแต่น้ำหนักน้องต้องดีอยู่ในเกณฑ์แล้วนะน้อง1เดือน4วันค่ะทานนมแม่กับนมผงเอ็กซ์ยี่สิบหกคุณแม่ตินาเนาะกล่องสีทองน้องทานมา2กล่องแล้วปกติน้องถ่ายทุกวันมา2วันนี้น้องไม่ถ่ายด้วยเพราะอะไรยังอย่างที่พี่แกนบอกแกนไลน์เมื่อวานนะคะเรื่องของท้องผูกอาการปวดท้องเนาะมีเรื่องของท้องผูกด้วยคือจริงๆเราไม่อยากให้นับเป็นวันให้ดูลักษณะอึว่าอึที่ออกเนี่ยมีอึแข็งไหมอึแข็งเป็นลูกกระสุนไหมนะคะถ้าไม่อึไม่แข็งไม่ได้เบ่งจนร้องไห้แล้วอึออกมาแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรนะคะยังไม่ถือว่าท้องผูกนะคะเลิกปั๊มนมมาปีครึ่งสามารถกลับมามีน้ำนมอีกได้ไหมก็ถามจริงๆคือมันก็มีการกู้น้ำนมกรณีที่บางคนไม่ได้ตั้งครรภ์หรือว่าไม่ได้มีลูกด้วยในต่างประเทศมีนะคะแต่คือมันต้องปรึกษาแพทย์ในการกินยากระตุ้นน้ำนมนะคะเรื่องการปั๊มนมอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างของหนูบอกว่าหยุดมาปีครึ่งถามว่ากู้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าแม่จะมีความพยายามความอดทนนะคะเพราะว่าเวลากู้เนี่ยมันต้องปั๊มนมสม่ำเสมอนะคะทุก3ชั่วโมง8ครั้งแล้วก็ต้องอาจจะต้องกินยากระตุ้นน้ำนมร่วมด้วยนะคะก็ต้องปรึกษาหมอยังไม่พออย่างที่บอกว่าระยะเวลาการที่เราจะกู้น้ำนมสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือว่าได้มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของลูกด้วยถ้าเราหยุดไปนานหรืออายุลูกอายุเยอะหลังคลอดมาเป็นปีกว่าแล้วมากู้เนี่ยมันก็อาจจะได้แค่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบพอให้ลูกกินนะคะแต่ถ้าแม่อยากจะกลับมาจริงๆเป็นที่การถ้าพี่กันอยากกลับมาพี่กันก็จะลองค่ะที่จะกู้น้ำนมนะคะน้อง4เดือนเริ่มจะพยายามปั๊มพัฒนาการช้าไหมคุณแม่ปาไม่ช้านะคะสวัสดีค่ะไม่เคยได้ดูพี่กันใส่ชุดลำลองไลท์นี่ชุดคือมาทำงานได้แหละใส่เป็นแบบเขาใส่กันเป็นแบบนี้นะคะชุดแบบเสื้อออกกำลังกายนะคะ 1.8 ปีนะคะพูดแต่ภาษาต่างดาวค่ะพยายามคุยกับเขาทุกอย่างตลอดนะคะอาจจะต้องลดเรื่องของหน้าจอนะคะคุณแม่นะคะพูดคุยเขาเยอะๆอ่านหนังสือนิทานให้เขาฟังนะคะน้อง1เดือนค่ะไม่ยอมนอนเลยจะอุ้มอย่างเดียวนะคะพอวางน้องลงก็จะตื่นค่ะอันนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโพสเปิร์ตนะคะถ้าก่อนหน้านี้นอนดีมาแล้วนะมันจะมีช่วงนึงที่งองแงแล้วแบบวางไม่ได้ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตพุ่งพวดก่อนที่พัฒนาการเขาจะเปลี่ยนไปหรือว่าเขาจะมีรูปร่างหรือน้ำหนักที่มากขึ้นนะคะเป็นโพสเปิร์ตนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องดูสาเหตุด้วยนะคะว่าถ้าเป็นโกสเปิร์หรือช่วงระยะโกสเปิร์เนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์เต็มที่นะคือจะไม่เกินจากนี้แล้วก็ดูเขาจะเริ่มสงบแล้วก็เลี้ยงง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อยนะคะถ่ายกระปิกระปอยตั้งแต่เกิดจนถึง3เดือนเกิดจากอะไรคะกินนมแม่หรือเปล่าถ้ากินนมแม่อาจจะได้จากนมส่วนหน้ามากไปนะคะนอกถ้ากินนมผงนะคะก็ต้องดูว่านมไม่ถูกกับนมหรือเปล่านะคะคำถามเมื่อกี้นะนอกเรื่องนะคะลูกอายุ6เดือนทานยายาค่ะสามารถผสมกับเฮลูบอยได้ไหมได้จ้ะแต่อย่าใส่เฮลูบอยเยอะคือเฮลูบอยเราไม่ต้องผสมน้ำแต่เราใส่เฮลูบอยแค่นิดเดียวเพื่อให้มันดับกลิ่นขมหรือรสชาติขมในนมในยาเนาะเพราะถ้าใส่น้ำไปในน้ำหวานผสมแบบจางๆแล้วไปผสมกับยาเราต้องใส่ในปริมาณเยอะทำให้ปริมาณยามันเยอะมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับยาไม่ครบโดสถ้าน้องกินยาสลิงนั้นไม่หมดนะคะจะเคยปั๊มนมทุก2ชั่วโมงค่ะมาทุก3ชั่วโมงถ้าลดเหลือ4ชั่วโมงนมจะหายไปเยอะไหมถ้าหนู3ชั่วโมงแล้วนมปริมาณน้ำนมยังนิ่งหมายความว่าไม่มีลดลงนะคะหนูลองขยับไป4ได้หรือว่าถ้าพี่แกแนะนำอาจจะเพิ่มเป็น3ชั่วโมงครึ่งก่อน
แล้วก็ลองดูปริมาณน้ำนมนะคะให้จดไว้ใน1วันนะไม่เอาไปรอบใน1วันว่ามันคงที่มั้ยถ้าคงที่ก็ค่อยเพิ่มเป็น4ชั่วโมงค่ะนี่ที่กันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ